สวัสดีครับวันนี้จะมาสร้าง Data Logger แล้วก็สร้าง Report ด้วย Genesis 64เวอร์ชัน 10.95 นะครับ Report ในเวอร์ชัน 10.95 สามารถที่จะเป็น Manual Report แบบนี้ได้หรือเป็น Automatic Report คือให้สร้าง Report ตามเหตุการณ์และส่งไปทางอีเมลหรือ Copy File เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราระบุได้นะครับก่อนหน้าเราเปิดตัว Workbench ขึ้นมา Workbench จะอยู่ใน Start Menu All Program แล้วก็อยู่ใน Iconic Product Suite นะครับเลือก Workbench ก็จะเจอหน้าต่าง Workbench แบบนี้นะครับใน Workbench นั้นจะมีกิ่ง Hyper History Data แล้วก็กิ่ง Report Hyper History Data เนี่ยเราจะใช้ในการล็อกสัญญาณนะครับเราแตะกิ่ง Hyper History Data เข้าไปก็จะเจอพวกกิ่ง Hyper Historian นะครับจะเจอกิ่งของ Merge Work Trend Work 64 Logger นะครับเราจะใช้ Trend Work หรือจะใช้ Hyper Historian ก็ได้ Hyper Historian เนี่ยไม่จำเป็นไม่ได้ใช้ SQL Server นะครับจะเก็บไว้ในรูปแบบของ Hyperhistorian เองเพราะนั้นเราสามารถเก็บได้มากเท่าที่ PC เรามีพื้นที่อยู่ให้หรือให้ใช้นะครับทีนี้เราจะสร้าง Data Log แบบง่ายๆจะมีอยู่2กิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็คือกิ่งที่ชื่อว่า Data Collection กับ Logger and Group นะครับลองแตะกิ่ง Logger and Group ดูเราจะเจอ Sample Logging Group ที่อยู่ใน Data Logger นะครับSample Logging Group เนี่ยก็จะเป็น Collection Rate นะครับ Calculation Period Collection Rate ที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีที่เราต้องการเราก็คลิกขวาที่ Sample Logging Group แล้วก็ Add Collection Add Collector Group นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมสร้าง My Collector Group ขึ้นมาเวลาเราสร้าง Collector Group ขึ้นมานะครับเราพิมพ์ชื่อ Collector เข้าไปแล้วก็เลือกว่าความละเอียดของสัญญาณเท่าไหร่ก็คือ Data Collection Rate นะครับส่วน Calculation Period ก็คือเวลาที่จะเอามาคำนวณ max min average ซึ่งเป็น aggregate เราจะใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูลนานเท่าไหร่อย่างน้อยตัว calculation period จะต้องไม่น้อยกว่านะครับจะต้องเท่ากับ collection rate อย่างเช่นเราใช้ collection rate 4วินะครับทุกๆ4วิก็จะมีการเอาสัญญาณมาจาก OPC หรือจาก data source แหล่งต่างๆทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือก10วิเป็น calculation periodครบ10วิปุ๊บก็จะมีการ calculate นะครับค่า mean ค่า max ค่า average แล้วแต่เรากำหนดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกำหนดที่ tag นะครับว่าเราจะใช้ aggregate แบบไหนแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ให้ตรงกันเลยนะครับก็คือผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็น average mean max อะไรต่างๆนะครับใช้ raw data เท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อเราสร้างตัว collection นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็น sample logging group นะครับว่าจะใช้ rate เท่าไหร่นะครับเราก็มาที่กิ่งที่ชื่อว่า data collection นะครับในกิ่ง data collection เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุสัญญาณไว้ข้างในให้เราสร้างโฟลเดอร์ของเราขึ้นมาหรือเราจะใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วก็ได้เช่นในตัวอย่างนี้ผมใช้โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วที่ชื่อว่า various signal นะครับจากนั้น add สัญญาณที่เราต้องการ logging เข้ามาโดยการคลิกขวาแล้วก็ add tag ตอนที่เรา add tag เข้ามานะครับมันก็จะมีกิ่งให้เราตั้งชื่อ tag นะครับ display name ของ tag แล้วก็คลิกเข้าไปเลือกตรงClick to browse for data เนี่ยนะครับเพื่อไปเลือกว่าเราจะเอา OPC tag หรือว่า data source มาจากไหนก็จะปรากฏหน้าต่าง Unified Data Browser ขึ้นมาเราไปเลือกสัญญาณนะครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมเลือกสัญญาณจาก My Computer OPC Data Access ก็คือ OPC DA นั่นเองแล้วก็เลือก Capeware ซึ่งเป็น OPC Server ตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเครื่องเราจากนั้นก็เลือกสัญญาณที่เราต้องการเช่นเราเลือกสัญญาณ Random แล้วคลิก OK ก็จะปรากฏสัญญาณนะครับ Random เข้ามาทีนี้สัญญาณ random นี่นะครับเราต้องการ logging option แบบไหนแบบ raw ก็คือ on sample หรือว่าจะเป็น average min max ตามที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับตามที่เรากำหนด collection period ไว้นะครับผม calculation period ไว้นะครับผมถ้าเราเลือก max min average อะไรพวกนี้นะครับก็ทุกๆช่วงเวลาที่เราระบุไว้ใน calculation period ก็จะเกิดการคำนวณ average min max ตามที่เราเลือกไว้แล้วเอาไป log นะครับแต่ถ้าเราเลือก on sample ก็คือล็อกเป็น raw data ไว้นะครับนั่นเองเมื่อเราทำการระบุนะครับว่าจะล็อกสัญญาณอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไป config report นะครับก็เลื่อนมาจนถึงกิ่ง report นะครับในกิ่ง report นี้จะมีตัวอย่าง template นะครับในกิ่ง template และตัวอย่าง configuration เราต้องสร้าง template ก่อนเพื่อเอา template นี้ไปใช้ใน configuration ของเราแต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่สร้างเทมเพลตแล้วนะครับใช้เทมเพลตที่มีอยู่เดิมก็คือ history data template นะครับเรามาคลิกเข้าไปเมื่อเรานำคลิกเข้าไปก็จะเจอว่าเวอร์ชันที่มีใช้อยู่เนี่ยมีเวอร์ชันอะไรบ้าง
แล้วก็เวอร์ชันไหน Active อยู่จะมีเครื่องหมายถูกนะครับอยู่ในนั้นให้เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแก้ไขคลิกตรงดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เซฟถ้ามันมีไฟล์อยู่แล้วก็จะเตือนแบบนี้ตอบ yes นะครับจากนั้นเขาก็จะเปิดอ๋อผมเปิดตัวเทมเพลตค้างไว้อยู่นะครับดาวน์โหลดใหม่แล้วก็เซฟนะครับตอบ yes จากนั้นเขาก็จะเปิด Excel อัตโนมัตินะครับใน Excel นี้เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปแบบตัวอย่างซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใส่เท็กใส่กราฟิกอะไรเข้าไปได้นะครับทีนี้ในแท็บ Report Work นะครับถ้าใครไม่มีแท็บ Report Work ก็มาที่ Start Menu On Program นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Iconic Tool แล้วก็เลือก Report ตัว Report Work Express Manager นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายถูกตัว Enable ตรงนี้แล้วคลิก OK แล้วค่อยเปิดตัวเทมเพลตตัวนี้ใหม่ในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะครับมาที่แท็บ Report Work จากนั้นเลือก Layout and Parameter Configuration นะครับคลิกเข้าไปจะเป็นการคอนฟิกว่าเราจะวางสัญญาณจาก Hyperhistorian ที่เราดึงมานะครับไว้ที่ไหนคลิกเข้าไปในหน้า Layout and Parameter Configurator นะครับผมก็จะมีตัวอย่าง Mapping สัญญาณทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมจะลบนะครับผมจะลบตัว Mapping ที่มีอยู่เนี่ยออกไปก่อนโดยเลือกตรงเซลล์พวกนี้นะครับผมในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแถวนะครับแถวที่เป็น value value นี่ไม่ต้องลบนะครับเราลองคลิกตรงเซลล์ตรงแถวที่7นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ delete mapping นะครับจากนั้นก็คลิก OK เมื่อ delete mapping เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ value 2ตัวนี้ซึ่งจะเป็น start date กับ end date นะครับเพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าช่วงเวลาเริ่มต้นช่วงเวลาสิ้นสุดเนี่ยใช้อะไรนะครับใช้อะไรทีนี้เราจะ add mapping เข้ามาใหม่นะครับโดยเลือกที่ my computer นะครับ history data hyper historian เราจะต้องกดปุ่ม refresh นะครับ F5 นะครับบนแป้นพิมพ์ถึงจะเจอตัว configuration ย่อยนี้นะครับแต่กิ่ง configuration เข้าไปก็จะเจอ group นะครับ various signal คลิกเข้าไปจะเจอ my random ที่เรา add เข้ามาเมื่อกี้นะครับเราเลือกสัญญาณต่างๆกดปุ่ม control ค้างไว้นะครับเลือกสัญญาณที่เราต้องการสมมติผมเลือก4สัญญาณแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลากมาวางไว้ในแถวที่7นี่นะครับก็จะปรากฏชื่อให้เรานะครับอันนี้เป็นสัญญาณ lamp slowอันนี้เป็นสัญญาณ RAM Fast อะไรพวกนี้นะครับผมจนถึงเซลล์ E นะครับที่เราลากมาวางนะครับเขาจะแมปให้ตามลำดับอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เราจะพบ property ที่อยู่ด้านขวามือนะครับ property แรกก็คือ show header ไหมจะเอาชื่อพวกนี้ไปเป็น header ไหมเราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าชื่อมันยาวเกินไปเราก็เอาออกนะครับทีนี้ start date end date จะเห็นว่าเนี่ยครับอัตโนมัตินะครับเราเลือกเป็น use parameter แบบนี้เพื่อให้ user สามารถเลือกได้เวลาเขาสร้าง report นะครับแบบแมนนวลนะครับจากนั้นก็เลือก parameter start date เขาสร้าง parameter ไว้ให้เราเป็นตัวอย่างแล้วนะครับกับ end date นะครับทีนี้ก็คลิกปุ่ม OK เมื่อคลิกปุ่ม OK เสร็จแล้วก็จะกลับมาที่หน้าตรงนี้นะครับผมเราสามารถสร้าง insert นะครับ insertตัวแถวใหม่ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าคอลัมน์แรกเป็น time นะครับคอลัมน์ที่2เป็นสัญญาณอะไร v1 v2 v3 นะครับถ้าต้องการแก้ไขนะครับก็คลิก layout parameter เข้าไปแก้ไขเห็นว่าเซลล์ b เนี่ยมันกว้างเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้มันแคบลงนะครับเซลล์ c เซลล์ dแล้วก็เซลล์ E นะครับก็ทำใน Layout Configurator เลยนะครับจากนั้นก็คลิก OK ออกมาก็เห็นว่าเซลล์ก็จะแคบลงนะครับเอาล่ะทีนี้เราลองเทสดูนะครับด้วยการอัปเดตนะครับคลิกอัปเดตตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะมีข้อมูลเข้ามาเห็นไหมครับมีข้อมูลเข้ามาแบบนี้ทีนี้เราจะเคลียร์ก็เคลียร์ออกไปนี่คือการทดสอบก่อนนะครับทีนี้เราก็เซฟ
เซฟเทมเพลตของเราแบบนี้ไว้จากนั้นก็ปิดทีนี้เมื่อกี้เราเซฟไว้นะครับเราเอาเทมเพลตที่เราเซฟไว้เนี่ยมาใช้เป็นรีพอร์ตของเรานะครับเราก็มาที่ตัว history data template จากนั้นก็อัปโหลดเทมเพลตโดยการคลิก to upload a new version of a template จากนั้นก็เลือกไฟล์ว่าอยู่ที่ไหนนะครับชื่อ history data template เวอร์ชัน2คลิก open นะครับจากนั้นก็โอเคก็จะกลายเป็นเวอร์ชัน3นี่เราจะทำให้อัปเดตก็คลิกขวาเลือก set version active นะครับนี่เวอร์ชันที่เราอัปโหลดขึ้นมาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน3นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม apply แค่นี้แหละครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเอาเทมเพลตเนี่ยไปใช้งานก็เข้ามาที่รีพอร์ตที่มีอยู่เดิมที่เป็น configuration นะครับแล้วก็เลือกนะครับเทมเพลต history template นะฮะ history data template เลือกไว้อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้เราจะเอารีพอร์ตเนี่ยไปใช้มี2วิธีก็คือนะครับ 1. สร้างทริกเกอร์ใน Report Execution นะครับ Trigger ตัวนี้ถ้าทริกก็จะทำให้ Report ถูกสร้างขึ้นมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสร้างแบบแมนนวลเลยก็คือเปิดกราฟเวิร์กขึ้นมานะครับเปิดกราฟเวิร์กขึ้นมาเปิดหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็เข้าสู่ Runtime เมื่อเข้าสู่ Runtime แล้วก็คลิกตรง Toolbar ตรง Report Work ตรงนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็ไปที่องโปรแกรมนะครับแล้วก็ Iconic Tool แล้วก็เลือก Reporting นะครับก็จะเปิดหน้า Report ขึ้นมาเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับวิธีการ Run Report นะครับก็เลือก History Report อันนี้ก็จะเป็น Template เป็น Report ที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นก็เลือกเลยเลือกวันที่เริ่มต้นเลยนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันเวลาสิ้นสุดด้วยเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็คลิก Execute สักครู่นึงก็จะมีสัญลักษณ์ Execute นะครับอยู่ทางด้านขวาล่างExecute เสร็จก็จะบอกว่า generate แต่สร้างแล้วนะครับจากนั้นเราลองคลิกเข้าไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราระบุเช่นเซฟไว้ตรงนี้แหละนะครับเป็น history log 2นะครับ history log report 2จากนั้นก็เซฟเก็บไว้อะไรทีนี้เราไปเปิดดูใน my document นะครับ history log report 2ถูกสร้างขึ้นมาแล้วลองเปิดดูเข้าไปก็จะเห็น data ที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการล็อก Data แล้วก็สร้างรีพอร์ตแบบง่ายใน Genesys 64 10.95 สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ